เราจะเริ่มต้นจากความขัดแย้งในตวันออกกลางก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่เราหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นแรกมาโดยตลอดเรื่องนี้ยังคงต้องจับตามมาจนถึงวันนี้นะครับถ้าเรานึกภาพสถานการณ์ในตวันออกกลางณนะวินาทีที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่แบบสดๆเนี่ยนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือสถานการณ์หลังจากที่อิสราเอลได้เปิดไปบัติการเอาคืนอิรานแบบวงจํากัดไปแล้วเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมา และหลังจากนั้นก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนมากนักน,นะครับตอนนี้ทุกคนกําลังจับตาดูมาตรการตอบโต้ของฝ่ายอิหร่านว่าตกลงแล้วอิหร่านจะตอบโต้กลับไปยังอิสราเอลหรือไม่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะตอบโต้หรือไม่ตอบโต้ก็ได้ขณะเดียวกันถ้าอิหร่านเลือกที่จะตอบโต้เนี่ยเราก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วอิหร่านจะตอบโต้อิสราเอลอย่างไร ปรกว่าเรื่องนี้มีข้อมูลล่าสุดกับเป็นรายงานมาจากสื่อฝั่งอเมริกันนะครับก็คือเป็นรายงานจาก C.N.N. แต่ว่า C.N.N. รายงานอ้างแหล่งข่าวระดับสูงในอิหร่านที่เปิดเผยกับ C.N.N. บอกว่าอิหร่านจะมีมาตรการตอบโต้กลับไปยังอิสราเอลแน่นอนนะครับโดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นการตอบโต้ที่ชัดเจนและเจ็บปวดด้วยที่สําคัญแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านเปิดเผยกับ C.N.N. บอกว่าการตอบโต้กลับไปยังอิสราเอลจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งสหรัฐ5พฤศจิกายนครับ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวรายนี้ไม่ระบุถึงรายละเอียดนะครับว่าตกลงแล้วอิหร่านจะโจมตีตอบโต้อิสราเอลในรูปแบบไหนขณะที่ CNN ได้ไปขอความเห็นเพิ่มเติมกับกองทัพอิสราเอลก็ยังไม่มีคําตอบเช่นเดียวกันนี่เป็นท่าทีที่ออกมาล่าสุดจากแหล่งข่าวฟังอิหร่านครับเป็นท่าทีที่ออกมาหลังจากที่อย่างที่บอกไปว่าอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการเอาคืนอิหรา่านแต่ว่า เป็นฏิบัติการที่ทั้งฝ่ายอิสราเอลแลวก็ฝ่ายอิหร่านบอกว่าดูจะเป็นวงจํากัดแต่ถึงอย่างนั้นผู้นําสูงสุดของอิหร่านก็พูดหลังจากมีปฏิบัติการของอิสราเอลในการเอาคืนอิหร่านแล้วนี่นะครับผู้นาสูงสุดอิหร่านบอกว่าไม่ควรมองการโจมตีที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงที่ไม่ควรมองว่าให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ควรมองด้อยค่าการโจมตีที่ Israel, อิสราเอลโจมตีอิหร่านมากจนเกินไปเช่นกันทีนี้ก็มีการไปสอบถาม ว่าเอพอมีข้อมูลออกมาแบบนี้ฝั่งสหรัฐคิดยังไงก็มีความเห็นจากโคศกทำเนียบขาวออกมาให้ความเห็นจากฝั่งสหรัฐนะครับโดยชี้ว่าสำหรับสหรัฐแล้วอิหร่านไม่ควรตอบโต้การเอาคืนของอิสราเอลที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยโฆษกทำเนียบข่าวให้ความเห็นในเรื่องนี้หลังผู้สื่อข่าวไปถามถึงประเด็นที่ซีนเอ็นเปิดประเด็นออกมาเนี่ยแหละบอกว่าอิหร่านจะตอบโต้อิสราเอลอย่างแน่นอนจะเป็นการตอบโต้ที่ชัดเจนและเจ็บปวดและจะเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งสหรัฐ ก็ไปถามว่าเอสาวรัฐมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าต้องการแสดงความเห็นอะไรกับเรื่องนี้หรือไม่ปรากฏว่าโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าอิหร่านไม่ควรจะตอบโต้ครับเพราะว่าถ้าอิหร่านเลือกที่จะตอบโต้สาวรัฐก็จะยืนอยู่ข้างอิสราเอลและก็จะให้ความช่วยเหลืออิสราเอลในการป้องกันตัวเองนอกจากนี้ยังมีความเห็นของโฆษกรกระทรวงการต่างประเทศสาวรัฐที่ถูกถามเรื่องนี้เช่นกันนะครับเขาก็เลี่ยงที่จะ ไม่ประเมินให้หนักข่าวฟังครับว่าอิหร่านจะตอบโต้หรือไม่แต่ว่าเลือกที่จะใช้คําตอบว่าอิหร่านไม่ควรตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลเช่นกันทีนี้ไปดูอีกมุมหนึ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เราเกาะติดในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างแนวรบของอิสราเอลกับฮิสบอเลาะในเลบานอนก็ยังมีท่าทีออกมาจากผู้นำฮิสบอเลาะคนใหม่นะอิมกาสเซมที่ส่งสัญ,ญญาณว่าฮิสบอเลาะพร้อมเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลในเลบานอน,นครับโดยผู้นำฮิสบอเลาะคนใหม่ออกมา ยืนยันนะครับว่าเฮสบอลเลาะพร้อมเห็นชอบในข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอลภายใต้เงื่อนไขที่เฮสบอลเลาะรับได้แต่ก็เปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นมาผู้นำเฮสบอลเลาะย้ำว่าท่าทีของเฮสบอลเลาะรั้งนี้ไม่ใช่การกราบกรานอ้อ,อนวอนหรือว่าร้องขอให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับแต่ถ้าฝ่ายอิสราเอลตัดสินใจที่จะยุติการรุกรานเฮสบอลเลาะก็พร้อมที่จะยอมรับภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม นี่คือท่าทีล่าสุดที่ออกมาจากผู้นำฮิสบอลล์คนใหม่ครับหลังจากที่ฮิสบอลล์วล่วางเว้นผู้นำมาตั้งแต่วันที่27กันยายนหลังอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศสังหารน, Has นายฮัสซันนัสอัลเลาะขณะเดียวกันก็สังหารนายฮาเซมซาฟิดีนซึ่งถูกมองว่าจะเป็นผู้นำฮิสบอลล์คนใหม่เมื่อวันที่สตุลาคมด้วยแม้จะเป็นท่าทีของผู้นำฮิสบอลล์ ที่เปิดช่องให้กับการเจรจารแต่ผู้นำฮิสบละอคนใหม่ก็ยังยืนยันท่าทีที่แข็งกร้าวหากฝ่ายอิสราเอลไม่ต้องการข้อตกลงหยิบยิงนะครับโดยนาอิมกาเซมผู้นำฮิสบละอคนใหม่ระบุว่าอิสราเอลต้องถอนทัพออกจากดินแดนของฮิสบล็อ์ในเลบานอนครับซึ่งการถอนทัพจะมีส่วนช่วยลดความสูญเสียของฝ่ายอิสราเอลด้วยก็จะชี้ว่าหากอิสราเอลยังส่งกําลังอยู่ต่อไปแบบนี้อิสราเอลก็ต้องเตรียมรับกับราคาที่ต้องจ่ายมหาศาลแบบที่อิสราเอล แบบที่อิสราเอลเองก็ไม่เคยต้องจ่ายหนักขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเพราะว่ากลุ่มฮิสบอลลจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปไม่ว่าจะอีกกี่วันกี่สัปดาห์หรือจะนานอีกกี่เดือนก็ตามผู้นำฮิสบอลลัคนใหม่ยังยอมรับอีกครั้งนะครับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับฮิสบอลลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นความสูญเสียที่เจ็บปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียผู้นําแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยืนยันนะครับว่าฮิสบอลลได้เริ่มฟื้นฟูแล้วก็เติมเต็มช่องว่างต่างๆผ,ผ่่าาานนกรแตตงงั้้ผูํ และผู้รับผิดชอบที่จะจัดการทุกอย่างต่อจากนี้ขณะเดียวกันเขายังแสดงจุดยืนเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์ของผู้นำเฮสบอลล์คนเดิมต่อไปนะครับโดยเขาระบุว่าเขาจะยังทำงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกับงานของทัศซานัสซันลาะ,ะรวมถึงการเดินหน้าแผนสงครามที่อดีตผู้นำเฮสบอลล์ผู้ล่วงลับวางแผนเอาไว้ท่าทีของผู้นำเฮสบอลล์คนใหม่แล้วก็เป็นท่าทีล่าสุดของเฮสบอลล์ ออกมาในช่วงจังหวะที่น่าสนใจครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นช่วงจังหวะที่มีการแต่งตั้งผู้นําคนใหม่เท่านั้นนะครับแต่นี่ยังเป็นช่วงจังหวะที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสะข่าวที่สหรัฐพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนก็คือข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮสวรลเป็นเวลา60วันครับนี่เป็นรายงานล่าสุดที่ออกมาจากแหล่งข่าวที่ทํางานเกี่ยวกับร่างข้อเสนอที่สหรัฐกําลังเดินหน้าก็คือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงหยุดยิง เป็นเวลา60วันนี่แหละสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเรื่องนี้โดยอ้างอิงแหล่งข่าว2คนครับแหล่งข่าวคนหนึ่งระบุว,ว่าได้รับฟังข้อสรุปการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางการทูตอาวุสโสที่ทํางานในเลบานอนโดยชี้ว่าข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา2เดือนเนี่ยทำไมต้อง2เดือนต้อง60วันเขาบอกว่ามันจะเป็นโอกาสที่จะใช้จังหวะหยุดยิง60วันเนี่ยในการดําเนินการตามแนวทางแก้ปัญหาที่1701ซึ่งเป็นข้อมติข้อ แก้ปัญหาตามแนวทางของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับรชาชชาติให้ล่วงสิ่งที่เรียกว่าแนวทางแก้ปัญหา170 1เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเสาหลักสําคัญในช่วงที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับฮิสบัลเลาะโดยมีเนื้อหาสําคัญคือการส่งกองกําลังของสับรชาชาชาติเข้าไปประจําการในเลบานอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและก็เป็นการรักษาระยะห่าง ไม่ให้อิสราเอลกับฮิสบลละเผชิญหน้ากันในพื้นที่แนวชายแดนระหว่างอิสราเอลกับฮิสบลล์ขณะเดียวกันในพื้นที่ชายแดนระหว่างอิสราเอลกับฮิสบลละนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าบลูไล่ครับบลูไล์ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยมีการขีดเส้น ในพื้นที่ชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเอาไว้ด้วยเส้นบูไลนี้จะมีความยาวประมาณ120กิโลเมตรเส้นนี้ไม่ใช่เส้นเขตแดนนะครับแต่ว่าเป็นเส้นที่องค์การสหประชาชาติขีดเอาไว้เพื่อไม่ให้ทาหารทั้งสองฝ่ายดําเนินกิจกรรมทางการทหารแล้วก็ให้เป็นลักษณะของเขตปลอดอาวุธใกล้กับเส้นนี้ด้วยอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงแนวโน้มที่มีกระแสข่าวออกมาว่าข้อตกลงหยุดยิง60วันกํลาลังถูกผลักดันแล้วก็เดินหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายสหรัฐเนี่ย ดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นกระแสข่าวที่เพิ่งเริ่มต้นมากๆนะครับเพราะว่าแหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าฝ่ายอิสราเอลเองก็ยังตั้งเงื่อนไขว่าจะตกลงเรื่องนี้ตกลงก็ได้แต่ว่าเงื่อนไขสําคัญที่อิสราเอลขอเอาไว้เนี่ยก็คือเงื่อนไขให้สับให้อิสราเอลสามารถโจมตีทางอากาศหรือว่าเปิดปฏิบัติการทางการทหารอื่นๆต่อฮิสบัลลาะได้ถ้าฝ่ายฮิสบัลเลาะละเมิดข้อตกลงจจริง เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ช่อง12ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลที่ระบุนะครับว่าอิสราเอลกาลังร้องขอให้เปิดช่องให้อิสราเอลแทรกแซงสถานการณ์ได้หากมีภยัยคุกคามความมั่นคงต้องยอมรับนะครับว่าความพยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ยังมีเรื่องของการเมืองภายในสาวรัฐด้วยแหละครับเพราะว่าอีก5วันนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่ของสารัฐรายงานระบุว่าที่ปรึกษาประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยกำลังทํางานแข่งกับเวลา เดินทางไปยังอิสราเอลเพื่อหวังจะปิดดีลข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮิสบลีนี้ให้ได้โดยเชื่อว่าเขาจะได้พบกับทั้งนายกรัมรีรัมนตีกลาโหมและรัมนตียุทธศาสาตร์ของอิสราเอลซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกาหนดทิศทางของอิสราเอลรายงานยังระบุได้นะครับว่าทั้งฝ่ายสหรัฐและก็ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยเชื่อว่าในตอนนี้กลุ่มติดวุฒิฮิสบลีน่าจะยอมทิ้งเงื่อนไขไม่ผูกการตัดสินใจกับกลุ่มติดวุฒิฮามาสในฉนวนกาซาแล้ว หลังในช่วง2เดือนที่ผ่านมาฮิสบอลล์เองก็เผชิญกับสถานการณ์ที่หนักหน่วงเช่นกันตรงนี้น่าสนใจครับดูเหมือนว่ามีการพูดถึงรายละเอียดในข้อตกลง,งหยุดยิง60วันที่สหรัฐผลักดันแล้วก็ไปดูว่าฝ่ายต่างๆมีเงื่อนไขอะไรที่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่อาจจะต้องหยิบมาพิจารณาเพื่อเดินหน้าข้อตกลง,งนี้หรือเปล่าฝ่ายอิสราเอลก็อย่างที่รายงานไป ตรงการทั้งแหล่งข่าวที่ออกมาเปิดเผยกับรอยเตอร์และรายงานจากสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลว่าอิสราเอลเนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะคุยนะแต่อิสราเอลตั้งเงื่อนไขข้อหนึ่งคือข้อตกลงหยุดยิงที่ว่าเนี่ยจะต้องเปิดช่องให้อิสราเอลสามารถจอมตีกลุ่มติดวิตเฮสเบลล็ได้อยู่ถ้าพบการกระทําที่อิสราเอลมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง นี่ก็เป็นเงื่อนไขของฝ่ายอิสราเอลขณะเดียวกันฝ่ายฮิสบล็อกก็มีท่าทีออกมาจากผู้นําคนใหม่ของฮิสบลอกอย่างที่เรารายงานไปเมื่อตอนตอน้นใช่ไหมครับที่เปิดช่องให้มีการพูดคุยเพื่อข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันก็มีการจับตามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆว่าเงื่อนไขที่ฮิสบล็อกเคยมีมาโดยตลอดเป็นเงื่อนไขที่ผูกติดกับข้อตกลงหยุดยิงในฉนนกาซากกับกลุ่มติดว้นฮามาส ณเวลานี้ฮิสบอลลออาจจะยอมทิ้งเงื่อนไขนี้แล้วเพื่อเปิดทางให้เกิดการตกลงหยุดยิงในเลบานอนกับกลุ่มติดวุฒิฮิสบอลลอก่อนโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีข้อตกลงหยุดยิงในฉชนวนกาซาพ่วงมาด้วยนี่ก็อาจจะทําให้กลไกลการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลล็อกทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าในตอนนี้ เป็นช่วงของกระบวนการทํางานยังไม่มีท่าทีที่ยืนยันที่ชัดเจนมาจากฝ่ายอิสราเอลและสหรัฐแต่ถึงอย่างนั้นมีท่าทีมาจากรักษาการนายกมนตรีของเลบานอนครับนาจิมมิคาติให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนี้โดยระบุว่าเขามีความหวังว่าการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผู้นำเลบานอนยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าเขาได้คุยโทรศัพท์กับผู้แทนสหรัฐประจำตะวันออกกลางซึ่งกำลังเดินทางเยือนอิสราเอลในตอนนี้ โดยผู้แทนของสาวรัฐย้ำว่าจะเดินหน้าบรรลุข้อตกลงหยุดยิงให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็จะทําให้ได้ก่อนวันที่5พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งสาวรัฐผู้นาเลบานอนบอกว่าในตอนนี้ฝ่ายเลบานอนเองก็ทําทุกทางที่สามารถทําได้แล้วก็ได้แต่หวังไปในทางบวกว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ครับนี่ก็เป็นความหวัง ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับก็พยายามจะรวบรวมเอามาให้เห็นภาพกันทั้งในสองแนวรบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรบที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนแรกสุดก็คือกรณีว่าอิหร่านจะตอบโต้อิสราเอลไหมก็อย่างที่เรารายงานไปนะครับว่าข้อมูลจากซีเอ็นอ้างแหล่งข่าวนี้อิหรา่านบอกว่าจะมีการตอบโต้อิสราเอลแน่ๆและจะเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งสหรัฐแน่ๆขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวในแนวรบในเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับฮิสวัลล ก็มีปัจจัยเสาหลักกําหนดเวลาไทม์ไลน์เส้นอยู่ที่วันเลือกตั้งสารัฐเหมือนกันกับความพยายามของสารัฐในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิง60วันให้เกิดขึ้นได้ก่อนวันเลือกตั้งสารัฐ5พฤศจิกายนครับโอโ้เรียกได้ว,ว่าวันเลือกตั้งสารัฐ5พฤศจิกายนเนี่ยเป็นหมุดหมายของสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องเลยนะครับเป็น ช่วงสัปดาห์หน้าที่อาจจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายไม่ใช่แค่ระหว่างการเลือกตั้งไม่ใช่แค่หลังการเลือกตั้งแต่อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งสารัฐด้วยสํานักข่าว Today Make tomorrow today